กับผมครับรัชตะสมรทินกรเอาละครับทุกท่านครับเรากลับมาว่ากันสำหรับประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการหารายได้เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมที่จะทำให้ GDP ของเรานั้นมีความเข้มแข็งแต่เรื่องของสภาพคล่องทางด้านเศรษฐกิจหรือการเติบโตโดยภาพรวมวันนี้เราจะได้พูดคุยกับท่านประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยครับท่านอาจารย์ดร.โสพลพรโชคชัยซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านดร.วิชชาครับขอบคุณโสพลพูดครับครับขอบคุณนะอาจารย์ดร.ครับเมื่อวานนี้เราก็ลุ้นกันนะฮะอาจารย์ไม่เป็นไรนะอาจารย์นะได้ลุ้นนะฮะเราพลาดนิดเดียวอะก็หลายคนก็หัวใจหายใจไม่คล่องคอนะก็เราได้ที่สองสำหรับเรื่องราวของกีฬาแบดมินตันเมื่อวานนี้วันนี้เรามาคุยในเรื่องของทางออกทางรอดสักนิดหนึ่งในเรื่องของมาตรการการเสริมรายได้ท่านอาจารย์ดร.เองนั้นเนี่ยแน่นอนครับเป็นนักวิเคราะห์แล้วก็ดูภาพรวมในเรื่องของการค้าการลงทุนโดยภาพรวมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะเร่งเสริมมาตรการหารายได้ให้กับพี่น้องคนไทยหรือภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้อย่างไรบ้างครับผมก็เจอไปหลายอย่างเช่นว่าอย่างที่เรียกสิ่งปลูกสร้างอย่างตอนนี้คือคนจนมีปัญหาส่วนคนรวยๆนี่สถานะทางเศรษฐกิจยังดีอยู่ผมเลยคิดว่าเปลี่ยนภาษีที่เนี่ยภาษีต่างๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยน่าจะมีการปรับปรุงบ้างเพื่อจะเก็บภาษีคนที่มีรายได้สูงบ้างอย่างเช่นว่าถ้าราคาราชการเนี่ยมันประมาณ20ล้านราคาตลาดจริงอาจจะไปถึงนู่นนะครับ60-70ล้านหรือ80ล้านหรืออาจจะเป็น100ล้านเลยเนี่ยครับถ้าเกิดมีการซื้อขายกันเนี่ยคิดค่าธรรมเนียมไปเรียกว่าไปประเมินไม่ได้ไปตามราคาตลาดเสียภาษีตามที่เราเสียเนี่ยครับมันก็จะเก็บภาษีได้เยอะขึ้นจะเอาเงินมาพัฒนาประเทศได้มากขึ้นจะได้แบบว่าให้คนรวยมีโอกาสช่วยประเทศชาติบ้างอะไรเงี้ยนะครับหรืออย่างภาษีพวกภาษีในการจดทะเบียนสิทธิเรื่องนิติกรรมส่วนที่เป็นกำไรเนี่ยครับกำไรจากการขายต่ออันนี้ก็น่าจะคิดค่าภาษีที่ให้มันเหมาะสมมากขึ้นนะหรือทั้งว่าในกรณีที่ว่าถ้ามีการเก็บภาษีที่ติดเก็บภาษีพรมมรดกอะไรเงี้ยเนี่ยครับอาจจะให้เก็บภาษีทำแบบว่าขึ้นมันได้อยู่ได้ภาษีบาทจะเป็นหมื่นเป็นแสนล้านขึ้นมาได้นะด้วยทางออกทางหนึ่งเนี่ยครับครับครับหมายถึงว่าอาจารย์มองว่าทางรัฐนั้นควรจะต้องออกพระราชบัญญัตินะฮะเพื่อที่จะจัดเก็บภาษีซึ่งมันจะช้าไปนะฮะอาจารย์หรือว่าเราควรจะต้องเร่งรีบในการจัดเก็บภาษีเพื่อที่จะทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจดีขึ้นเราจะออกในมาตรการในรูปแบบไหนฮะที่คนไทยนั้นอาจจะรู้สึกเห็นด้วยไม่รู้สึกอึดอัดหรือไม่รู้สึกเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันฮะอาจารย์คือที่มันไม่เป็นภาระเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเก็บเฉพาะคนที่แบบว่ามีรายได้สูงๆใช่ไหมมีทรัพย์สินราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปตามราคาเปิดมาได้การซึ่งอาจจะประมาณสัก60-80ล้านถึง100ล้านของราคาซื้อขายจริงเนี่ยอันเนี้ยเราจะเก็บกับคนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นภาษีในการที่ซื้อขายกันหรือว่าบริการที่ขายต่อได้กำไรขึ้นมาหรือในกรณีที่เป็นภาษีมรดกเนี่ยถ้าเราเก็บได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำมาพัฒนาได้มากขึ้นแต่ต้องใช้เวลาสักรอบภาษีปีหน้าคือเริ่มตั้งแต่ตุลาคม2568-67เป็นต้นไปเนี่ยครับจนถึงแบบจนสองนะฮะนะฮะในเรื่องของการจัดเก็บภาษีก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งทีนี้ในส่วนของในเรื่องของการลดภาษีให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการนำเข้าทางด้านเอาก็เรียกว่าสแปร์พาร์ทหรืออาจจะเป็นเรื่องของก็เรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยส่วนนี้เราจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนฮะในเรื่องของการส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมในภาคการลงทุนว่าเราจะลดอัตราดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมในเรื่องของ BOI ต่างๆเนี่ยอาจารย์มองในมิตินี้อย่างไรบ้างครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยจะว่าควรที่จะลดภาษีเพราะว่าเขานำเข้าสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะผลิตได้มากขึ้นทำให้มีการใช้แรงงานมากขึ้นอันนี้แหละจะลดภาษีลงไปได้เนี่ยครับแต่ว่าถ้าเป็นทรัพย์สินสังหารทรัพย์นั่งทับอยู่เฉยประเภทนี้เราก็ได้จะเก็บเพิ่มขึ้นเพราะเขาก็คนนั้นแค่ไม่ร่วมนะครับขณะเดียวกันชาวบ้านชาวช่องที่มีรายได้น้อยที่มีบ้านหลังละ5ล้าน10ล้านหรือว่าไม่กี่แสนเช่นพวกเหล่านี้ก็ไม่เดือดร้อนไปด้วยนะครับครับครับก็แปลว่านโยบายที่อาจารย์นำเรียนก็คือนอกจากเก็บภาษีรายได้นะฮะแล้วก็เก็บภาษีในเรื่องของลดภาษีในเรื่องของการนำเข้าเทคโนโลยีเพื่อที่จะอยู่ในภาคส่วนของอุตสาหกรรมการประกอบการหรือการลงทุน
อันนั้นก็ส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าเราจะส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจหรือส่งเสริมให้ต่างชาตินั้นได้สนใจในการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยมิติไหนฮะที่แลดูว่ามีความเป็นไปได้มากสูงแล้วก็รวมไปถึงว่านักลงทุนชาวต่างประเทศนั้นจะให้ความสนใจมากกว่าปกติครับอาจารย์ผมก็สังเกตว่าเราน่าจะไปก่อสร้างพวกรถไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยครับจริงๆแล้วรถไฟฟ้าเราก็ยังแบบว่าไม่ค่อยครอบคลุมเนี่ยครับจะมีเส้นทางที่จะสามารถสร้างได้เรื่องหลายเส้นซึ่งถ้าเราสร้างขึ้นมาเนี่ยและมีสมรรถนะที่ถูกต้องไม่ใช่แบบว่ากลายเป็นการเสียค่าฉลาดไปอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราได้เม็ดเงินเข้ามาแล้วผมเชื่อว่ามีคนโดยขึ้นตั้งใจขึ้นโดยสารอีกเยอะแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะมันก็จะทำให้สามารถที่จะสร้างได้หลายสายซึ่งอันนี้เราก็ต้องให้มันเกิดการผูกขาดนะครับไม่ให้เป็นการผูกขาดมันก็จะทำให้เราได้เม็ดเงินใหม่อีกหลายหมื่นล้านในตรงนี้เนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่สามารถที่จะทำได้แล้วก็สมรรถนะอย่างที่ผ่านมา BTS ก็30ปีโทเวก็30ปีเนี่ยแล้วก็ให้30ปี50ปีก็ไม่เสียหายใดแต่ว่ามันก็ทำให้มีโอกาสการสร้างงานมากขึ้นระหว่างการก่อสร้างสร้างเสร็จก็ทำให้ประชาชนสะดวกมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะดำเนินการนะครับผมจำได้ว่าอาจารย์ครับติดตามเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของความร่วมมือนะฮะระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะที่แลหรือว่ามีสัญญาณในช่วงของรัฐบาลลุงตู่นะฮะในช่วงคสช.เนี่ยเหมือนคล้ายๆกับว่ามีการMOU กันในเรื่องของการที่จะทำรถไฟนะขนส่งรถไฟขนส่งจากเมืองจีนแล้วก็เข้ามาเมืองไทยทะลุไปทางใต้ถึงสิงคโปร์ก็สุดท้ายแล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยหยุดโครงการนี้หยุดไปอาจารย์ว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะส่งผลนะฮะในเรื่องของจิตวิทยารวมไปถึงถ้ามันมีความเป็นไปได้หรือมันกลับมาหรืออาจจะเปลี่ยนแนวทางในการที่จะจับมือกันหรืออาจจะมีประเทศที่3ที่4อาจารย์มองว่ามันควรจะต้องคงอยู่ต่อไปหรือไม่อย่างไรครับหัวนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลงทุนขนาดใหญ่มากอะไรเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็ความไม่แน่นอนมันสูงนะแล้วยังมีเรื่องทับซ้อนกันอีกแล้วก็เลยว่าเราอาจจะเน้นโครงการรถไฟฟ้าในเมืองรถไฟบางรางเบาหรือรถไฟแบบ BTS เราจะใต้ดินบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วแต่คนมาลงทุนแล้วถ้าเราเปิดโอกาสให้คนมาลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังอยากจะมาลงทุนเพราะว่าในกรุงเทพเราเนี่ยประชากรผู้มีรายได้สูงพอสมควรยังอยู่รวมๆกันเยอะเนี่ยครับอันนี้จะเป็นไปได้มากกว่าแต่ยังเล่นรถไฟลงไปทางใต้หรือว่าที่เรากำลังสร้างรถไฟฟ้าไปถึงหนองคายเนี่ยครับยังไม่รู้จะหมุนจ่ายยังอย่างนั้นนี่ผมไม่แน่นอนจะมีสูงกว่าจะเป็นทำไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยครับครับครับก็อาจารย์ก็ยังมองว่าในเรื่องของการสร้างเส้นทางสายไหมหรืออาจจะเป็นเส้นทางขนส่งทางรถไฟเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นอยู่มากใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ดีแต่ตอนนี้ขนาดว่าไม่มีรถไฟความเร็วสูงเอาสินค้าจากเมืองจีนมานี่เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าเขาเอารถคอนเทนเนอร์ขนมาจากทางเหนือนี่รวมมาถึงกรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยครับอันนี้ก็ทำให้สามารถที่จะค่าราคาถูกจากเมืองจีนได้มากขึ้นนะครับครับหลายคนกังวลใจฮะอาจารย์ครับเกี่ยวกับประเด็นของการที่จะจับมือนะฮะร่วมมือกันในเรื่องของการทำเส้นทางใหม่เนี่ยก็คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะที่ประมาณว่าทางจีนนั้นได้ลงทุนในทางสปป.ลาวหรือทางกัมพูชาก็แล้วแต่เนี่ยก็มองว่าเราก็มีความกลัวนะฮะในความกลัวคืออีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะกลัวในเรื่องของอนาคตที่มันจะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงหรือเรื่องของภัยคุกคาม1 2 3 4อะไรว่าไปอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรากู้เงินมาทำที่สปป.ลาวนี่ก็บอกว่าคงจะใช้หนี้กันไม่ไหวอะไรเงี้ยเนี่ยครับนะครับก็เป็นบางคนก็เลยเรียกว่าเป็นกับดักหนี้อะไรคล้ายๆกับที่ศรีลังกาก็ไปสร้างท่าเรือให้เขาสร้างไปสร้างมานี่กลายเป็นกับดักหนี้ทำให้แบบว่าท่าเรือรวยยกให้กับทางจีนไปอะไรเงี้ยเนี่ยครับหรือเรื่องสร้างทางด่วนที่ปากีสถานอะไรเงี้ยเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาบางคนก็เลยกลัวแล้วก็หวังว่าจีนจะเป็นมหามิตรไม่เรียนเป็นแบบเป็นมหาอำนาจแล้วก็ก็ลองรุ่นกันไปนะครับกับในฐานะที่อาจารย์เป็นประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะโดยภาพรวมเนี่ยที่นโยบายที่เราคุยผมคุยกับอาจารย์มาสองสามครั้งเกี่ยวกับประเด็นในส่งเสริมนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นผู้ถือครอบครองสิทธิ์ห้องชุดนะฮะจาก 25% เป็น 75% หรือแม้กระทั่งการซื้อที่ดินหรือการเช่าที่ดินจาก30ปีมาเป็น99ปีเนี่ยวันนี้นโยบายตรงนี้มัน
มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงในเรื่องของความชัดเจนนะครับแน่นอนนะตอนนี้ในสภานั้นก็ยังบอกว่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการศึกษานะฮะแล้วก็หาแนวทางยังไม่ตกผลึกหรือยังไม่ได้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาออกมาเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้เนี่ยมันจะส่งผลในความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วมันก็น่าจะชวนผมไปพูดด้วยนะการเงินเบี้ยเลี้ยงค่าประชุมผมก็จะไม่เอาดีอาจารย์พวกตัวกันเองอะไรเงี้ยนะครับพวกที่แบบว่าอยากสร้างอยากจะให้ต่างชาติมาครอบครองอะไรเงี้ยมากไปซึ่งจริงผมก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าไอ้ที่99ปีเนี่ยมันไม่มีชาติไหนก็ให้ทำอย่างนี้เลยนะยูเว้นเป็นแปลงครับเรียกว่าแล้วแต่ไปจบไปตัวเองนะหรือว่า 75% เนี่ยแล้วถ้าเกิดจีนเข้ามาสร้าง 75% ที่เหลือ 25% บอกเป็นโควต้าคนไทยแต่ให้ไม่ได้ให้คนไทยซื้อเท่าที่ควรเนี่ยหรือปล่อยไว้อย่างนั้นเนี่ยเพราะได้ไปติดอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับที่เหลืออาจจะปล่อยเช่าซึ่งจริงๆแล้ว บ้านที่ก็อยากกระตุ้นให้เศรษฐกิจดีเนี่ยเขาก็ไม่ต้องยกมาตรการที่อย่างเช่นที่เวียดนามหรืออินโดนีเซียหรืออินเดียเนี่ยเขาห้ามแตะต้องเลยนะสังหารทรัพย์เนี่ยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็เติบโตตามแล้วการที่ใช้มาตรการอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคงไม่ได้ผลมันเป็นแค่การแก้เกี้ยวท่านมาซื้อมาครอบงำดูวันนี้ที่พัทยาเมื่อคืนนี้หรือไงเนี่ยครับหรือสองคืนก่อนเนี่ยแก๊งคูเวตกับแก๊งไรเดอร์ไทยนี่ตีกันแล้วต่อไปไม่ใช่ไทยมากๆขึ้นเนี่ยจะมีสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์กันมากขึ้นหรือมีเรื่องที่พวกอะไรต่างๆก่อการดีก่อการร้ายมาอยู่รวมๆกันเยอะมากขึ้นเนี่ยครับมันคงจะอาจจะไม่ค่อยดีกับประเทศชาติเรามากกว่าครับครับครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นที่พื้นที่ที่พัทยาใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับที่พัทยาเนี่ยที่นะมีรายงานสดมาครับครับครับก็หวังว่าสิ่งนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของภาครัฐนั้นก็คงจะวางมาตรการนะครับแล้วก็พูดถึงกรอบของความเป็นไปได้ที่การจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะเพราะว่าแน่นอนฮะต่างเชื้อชาติต่างภาษานั้นบางทีมันอาจจะมีแนวคิดที่อาจจะไม่ได้แนวทางเดียวกันมากนักนะฮะบางทีก็ต้องคงจะต้องมีการหารือแล้วก็สรุปแนวคิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมได้คุยกับหลายๆท่านที่เป็นนักวิชาการรวมไปถึงนักธุรกิจเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคอริดอร์หรือจะเป็นแรนบิดหรือจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระเบียงเศรษฐกิจในสังคมบ้านเราที่จะทำให้เขาคาดคะเนไว้ว่าถ้าลงทุนแล้วเนี่ยก็จะทำให้ภาคพื้นอันดามันหรืออ่าวไทย5จังหวัดนะหรือใต้สุดของเรานั้นเนี่ยมีความเจริญงอกงามแล้วก็มีการเสริมศักยภาพจะทำให้เราเกิดรายได้อย่างมหาศาลอาจารย์มองว่าไอ้คอริดอร์เนี่ยหรือระเบียงเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลสะท้อน1 2 3อย่างไรบ้างครับครับมันก็ถ้าเกิดทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเนี่ยครับแต่อาจจะมีผลกระทบทางลบบ้างอย่างเช่นริเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างงี้เนี่ยครับก็ทําให้เศรษฐกิจทางด้านภาคตะวันออกได้เติบโตกว่าเพื่อนเดี๋ยวนี้การพัฒนาเมืองชายแดนอะไรต่างๆก็เลิกพูดหมดแล้วเพราะว่ามันไม่ขึ้นนะแต่ว่าริเบียงเศรษฐกิจที่ภาคตะวันออกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนึงที่มันขึ้นเนี่ยครับแต่เงินก็ตามเนี่ยข้อจำกัดอย่างเช่นว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนี่สามารถที่จะต่างชาติสามารถที่จะเช่าที่ดินได้99ปีอะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะครองคอนโดได้ 100% อะไรเงี้ยต่างชาติมาลงทุนธุรกิจต่างๆได้ไม่จำเป็นว่าเรื่องเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องโรงแรมธุรกิจบริการได้หมดเลยอะไรเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยไปกับภาคตะวันออกมากขึ้นอย่างต่างชาติทางด้านใต้เนี่ยจะมีมาเลเซียนะมาลงทุนมากขึ้นแต่กลัวแต่ว่าจะไม่ใช่มาเลเซียเพราะอาจจะมีทุนจีนเพราะว่าบริษัทนาที่ดินที่ใหญ่ในจีนเนี่ยมันใหญ่กว่าบริษัทไทยเยอะมากถ้าหลักสินปล่อยให้เข้ามาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยครับด้านดีคุณร้ายนี่ภาคใต้หรือภาคตะวันของเราเนี่ยจะโดนยึดครองไปได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงใหญ่น้อยเหมือนกันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนนั้นจะต้องก็เลยเอามาวางแผนประกอบการดำเนินแนวทางนะฮะแต่ฮะวันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะส่งเสริมก็เลยครับส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับต่างชาติอย่างมากเลยนะฮะอาจารย์คิดว่าการส่งเสริมขนาดนี้มันเป็นการลดแลกแจกแถมเกินพอดีหรือว่ามันควรจะต้องทำยังไงฮะอาจารย์ที่มันจะมีมาตรการควบคุมในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการกลืนชาติในเรื่องของภัยคุกคามหรืออาชญากรต่างๆนานาครับนะซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องกังวลใจอย่างมากนะครับอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือประเด็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเกิดผมไปดิละเอียดเทียบเหมือนเนี่ยเกิดไปอยู่นานๆเท่าเนี่ยครับแล้วก็เกิดมาคือบกชุ่มใจมาทำขับขัดไทยขายที่
ทั้งใต้ถุนตึกพักห้องพักอาจารย์หรือว่าในเมืองเนี่ยจะทำได้ไหมมันคงไม่ทำไม่ได้แต่บ้านเมืองเรานี่บอกอย่าว่าแต่ค้าขายเลยแม้แต่ในศาลเจ้าอินปราชญ์นี่กินยังเข้ามาเป็นคนคอยดูแลศาลเจ้าเข้าไปแล้วอย่างนี้นี่แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลคุ้มครองเจ้าที่ควงเนี่ยครับนี่เป็นอันอย่างที่เราสนใจน่ะแต่ว่าไม่ได้ปรับใช้ในอาณาจักรไม่ใช่ในหน้าเนี่ยครับเป็นผู้ประมวลการทรัพย์สินแต่ว่าจะเห็นได้ว่าในหน้าสังคมถ้าเราไปที่สิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยครับเสร็จเลยเปิดบูธขายของที่ซันเทคซิตี้เสร็จแล้วปรากฏว่าเราก็เลยไปรับค่าจองเงินจองไว้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เห็นเข้าปุ๊บเนี่ยนะถือว่าเราไปทำในกิจการในหน้าที่ผิดกฎหมายก็ไม่ได้อนุญาตให้เราทำต้องเป็นรายบุคคลเนี่ยถ้าเราจับได้เนี่ยครับบริษัทนั้นเนี่ยจะต้องติดคุก3ปีผู้ขณะเดียวกันต้องปรับ10ล้านบาทแล้วก็ไอ้เซลคนที่อยู่เนี่ยนะครับนั่งรับเงินอยู่เนี่ยต้องติดคุกประมาณ1ปีถูกปรับอีกประมาณ600,000บาทอ๋อครับในคุ้มของนักวิชาชีพเนี่ยครับอย่างเช่นใน EC นี่เขาบอกเลยครับถ้าเราเป็นนักวิชาชีพที่ได้รับการรับรองมาจากที่อื่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอย่างผมหรือเป็นนายหน้าเนี่ยเกิดมาที่ประเทศจีนก็มาทำได้ญาติคนไทยไม่ได้ขออนุญาตสภาวิชาชีพคนไทยเอาอย่างนี้เนี่ยเราก็เปิดโอกาสเกินเหตุซึ่งมันทำให้เราเสียได้นะครับฮัลโหลครับนะฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ครับอาจารย์ท่านก็เป็นประโยชน์มากครับอาจารย์ฮะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนโยบายที่เดินทางมาณวันนี้ในเรื่องของนโยบายรัฐบาลเนี่ยอาจารย์มองว่าจุดไหนที่เป็นจุดเปราะบางหรือจุดไหนที่เป็นจุดควรจะต้องเพิ่มเติมแล้วก็เสริมความเข้มข้นขึ้นรวมไปถึงเราจะต้องสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับอาจารย์อย่างที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คืออย่างกรณีของพวกโนมินีเนี่ยครับเราก็รู้ว่าคนที่ตั้งบริษัทมาทำเป็นโนมินีนี่ผิดกฎหมายชัดเจนนะแล้วก็ปล่อยให้มันไปอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยครับคุณจะมีการปราบปรามนะซึ่งเราก็ปรับความได้เพราะทำกฎหมายเราทำได้แต่เราไม่ได้ทำอีกอันนี้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างที่นั่งตรงตัวเนี่ยครับว่าเป็นลักษณะว่าแล้วก็ฆ่าควายเสียได้เกลือหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าที่สำคัญคือว่าเราควรจะออกมาลักษณะที่ว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูหน่อยว่าถ้าคุณทำกฎหมายอย่างนี้เนี่ยนะต้องมีการเด็ดขาดไม่อย่างกรณีที่รีสอร์ทที่เขาใหญ่เนี่ยมีที่ตักรื้อเลยที่สองเรื่องเนี่ยบ้านเรามันไม่ได้เอาที่เนี่ยครับว่ามันทำให้ฟังแล้วก็ทำก็เลยแบบว่าใหญ่เลยครับท่านยังอยู่ไหมครับอาจารย์ได้ยินครับอ๋อได้ยินครับอาจารย์ครับอ๋อครับครับก็คือเป็นนโยบายที่อาจจะต้องฝากทางรัฐบาลอาจารย์ฮะวันนี้ถ้าจะพูดถึงในภาคของการเกษตรอาจารย์ฮะในเรื่องของทิศทางของการสนับสนุนภาคการเกษตรเนี่ยรัฐบาลเดินทางมาอย่างถูกต้องไหมฮะหรือว่าอาจจะต้องมีนโยบายส่งเสริมซึ่งตอนนี้เนี่ยปัญหาในเรื่องของภาคการเกษตรก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาหมอคางดำนะหรือแม้กระทั่งเรื่องอุทกภัยในตอนนี้นะฮะการพยากรณ์อากาศนั้นก็หลายพื้นที่ฮะที่กำลังมีพื้นที่ความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมอาจจะมีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรแล้วก็มีผลกระทบทางด้านการใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วในจะส่งเสริมเกษตรกรรมเนี่ยครับไม่ใช่เฉพาะตัวเขาเองเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียวไว้นะซึ่งทำให้เป็นที่แล้วก็การอุดหนุนอย่างที่ญี่ปุ่นแต่ก็มีการอุดหนุนทั้งนั้นเนี่ยครับเป็นอเมริกาก็มีการอุดหนุนแต่เราแบบว่ากลายเป็นอาชีพที่มันควรจะมีการครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะดำเนินการไปอย่างยิ่งในภาวะที่เราอาจจะให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วคือเสริมเกษตรกรรมที่ลดปัญหาความการทำลายมลพิษให้ทำให้เกิดมลพิษนะครับอ๋อครับครับก็คือในเรื่องของภาคการเกษตรนี่ก็ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่นะอาจารย์ฮะนะเพราะว่าเราจะเพราะว่าของเรานี่ก็ถือว่าเป็นรายได้หลักพอสมควรเหมือนกันนะรองมาจากรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของภาคการท่องเที่ยวเหรอครับอาจารย์ครับเรื่องของการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวรวมไปถึงบริบทในช่วงเทศกาลในช่วงซีซั่นนี้เนี่ยแน่นอนครับมันอาจจะเป็นช่วงโลเนื่องจากว่าเป็นหน้าฝนนะอาจารย์ฮะอาจารย์คิดว่าเราควรจะต้องเสริมมาตรการหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมการตลาดให้เกิดแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรีวีซ่า
รือแม้กระทั่งการให้สิทธิพิเศษ1 2 3 4อาจารย์คิดว่าเราควรจะต้องส่งเสริมในภาพรวมอย่างไรบ้างครับครับวีซ่าก็คือที่ไอ้ฟรีวีซ่านี่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าเนี่ยครับอย่างเช่นจีนมักจะชอบมาเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับหรือปีนึงมาประมาณสัก15ล้านคนเนี่ยนะสมมุติมาแค่10ล้านคนแล้วกันปกติก็ต้องเสียวีซ่า 2,000 นะมันก็เป็นหมื่นล้านเลยนะครับเนี่ยแต่ที่เราอย่างนั้นนี่แหละครับก็หลังปรากฏว่าเขาก็พยายามเรียกเสริมไม่ก็ไปเที่ยวกันไทยเนี่ยไปก็ไม่ได้ผลอะไรมีแต่คนไทยไปเที่ยวที่จีนมากกว่าหรือเปล่าเนี่ยครับที่มาจีนควรบ้างเนี่ยครับไม่นั้นมันก็จะทำให้เราเสียรายได้แล้วก็อย่างทัวร์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีการดูแลจริงจังเนี่ยครับอย่างถ้าผมไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยอาจจะเอาทัวร์ไทยเนี่ยไปไม่ได้นะถือว่าต้องจัดให้ทัวร์ภายในประเทศมึงเดี๋ยวมาเมืองไทยแล้วเนี่ยอาจจะใช้ทัวร์ไทยให้ทัวร์จีนของเขาเองมาประเทศจีนของเขาเองเนี่ยครับหรือไม่ประเทศเกาหลีของเขาเองอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องปกป้องทุนวิวของเราเพราะเขาปกป้องแต่เราไม่ปกป้องงี้เนี่ยครับนะมันก็อาจจะช่วยได้ดีแต่ท่องเที่ยวหลายเนี่ยมันบอกคำไปเยอะแยะนะก็คุณจะมีดูแลหรือจำกัดคนเข้ามาไม่นั้นก็จะกลายเป็นปัญหาของบ้านเราไม่ยั่งยืนนะครับครับนะฮะก็เป็นความห่วงใยนะฮะอาจารย์นะฮะอาจารย์ถ้าโดยสรุปแล้วคิดว่าเรายังไปต่อได้อย่างพอสมควรใช่ไหมในช่วงนี้นะอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลสักนิดนึงไหมฮะอาจารย์ครับก็อยากจะฝากว่าถ้าออกมาตรการเรื่องเกี่ยวกับสังหารเรียกทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับควรที่จะฟังความให้รอบข้างให้รอบด้านเนี่ยนะครับก็คือว่ามองเชิญพวกฝ่ายที่เป็นพวกนิติบุคคลบ้านจัดสรรการชุดบ้างนะเชิญพวกที่เป็นผู้บริหารทรัพย์สินบ้างนะไม่ใช่ชวนแต่พวกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินฟังอยู่ฝ่ายเดียวหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไอ้อย่างนี้นี่ฟังแบบนี้มันก็จะขายมาทรัพย์สินอยู่ท่าเดียวเนี่ยครับมันไม่แฟร์นะแล้วก็แอบมุ่งมิบทำเล็กอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดแถลงอย่างนี้นี่ไม่สมควรนะครับยังไงก็การฟังได้ต่อที่ครับนะฮะก็โอเคฮะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับท่านดร.โสพลพรโชคชัยนะครับประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับ